าฐานช่างนะครับส่วนฐานเรือนั้นสีแดงต่อท้ายด้วยฐานอากาศโยธินเสื้อสีบรรเย็นเนี่ยครับปิดท้ายขบวนการแต่งกายของผู้อัญเชิญพระอิสริยยศแต่งกายหลายแบบด้วยกันโดยเฉพาะหมวกนะครับมีหมวกทรงประพาสยอดเกี้ยวส่วนคนชักชุดราชรถนั้นยอดจุกหมวกกลีบลำดวนอะไรพวกนี้นะครับเสื้อปัดศัตรูแดงกลิบเหลืองค่ะซึ่งการแต่งกายของผู้ร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศในครั้งนี้ 13,000 ชุดนะคะแบ่งเป็น3แบบด้วยกันค่ะตัดเย็บแบบพอดีตัวอายุค่าตามแบบโบราณที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นผ้าในระบบผ้ามัสบุหมีผ้าเข้มขาวไทยผ้าไทยทอลายยกดอกนะคะและผ้านุ่งเขี้ยวลายผ้าลายโบราณสำหรับทำจงกระเบนสวมใส่รองเท้าคัดชูสีดำค่ะรองเท้ายาวสีขาวหรือสีดำยาวถึงหน้าขาเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเนื่องจากขณะก้าวเดินใช้กระเบนจะร่วงขึ้นมาค่ะเราได้เห็นโดยรอบของมณฑลพิธีมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเมรุนะคะที่จะได้อัญเชิญพระศพเวียนพระเมรุ3รอบการในอีกครู่นะคะหลังจากที่ขบวนในริ้วขบวนที่2นั้นได้เข้าไปอยู่ในมณฑลราชวัตรแล้วนะคะโดยในท้ายของขบวนนะคะก็จะแบ่งออกแยกออกไปทางด้านหลังค่ะเพื่อที่จะไปรอในรุ่นในริ้วขบวนที่3ซึ่งก็จะเป็นขบวนของสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะจะอยู่ด้านหลังของขบวนกลุ่มข้าราชการในพระองค์อย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่พระองค์นั้นทรงเป็นได้เป็นสถาบันที่ได้พระองค์ทรงได้ทรงสอนหนังสือนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีทั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะก็จะแยกขบวนไปอยู่ทางด้านหลังซึ่งก็เป็นถนนที่ เป็นบริเวณในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในราชวัตรค่ะอยู่ประมาณด้านหลังของทับเกษตรด้านที่ตะวันออกนะคะเพื่อที่จะรอเข้าริ้วขบวนในริ้วขบวนที่3ต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะคู่เคียงอินพรมคู่แห่ในทหารบกในทหารเรือในทหารอากาศนำริ้วธงสามชายสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะได้เดินเข้าไปตั้งแถวในพระเมรุนะคะตามแนวริมราชวัตรด้านเหนือด้านตะวันออกและด้านใต้ค่ะฉัดเครื่องสูงหักทองขวางพระแสงหว่างเครื่องหน้าและหลังนะคะจะเข้าตั้งขบวนรอในราชวัตรพระเมรุจากนั้นนะคะพระมหาพิชัยราชรถกำลังเข้าเทียบเกริ่นบันไดนาคหน้าพระพลายยกนอกราชวัตรพระเมรุค่ะขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากที่ได้เดินทางกันมารับชมนะคะพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้ค่ะประชาชนชาวไทยนะคะที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้นะคะก็คงจะได้เห็นภาพความงดงามของขบวนพระอิสริยยศแต่ว่ามีประชาชนบางส่วนนะคะที่ได้เดินทางมาเพื่อชมความงดงามให้เห็นกับตาของตัวเองซึ่งบางท่านนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพื่อรอที่จะอยู่ด้านหน้าของการได้ชมริ้วขบวน
แล้วก็ช่วงเช้าก็มีประชาชนเข้ามาบริเวณรายรอบมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้จำนวนมากทีเดียวค่ะครับที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั้นก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับในความเป็นจริงแล้วมีประชาชนจากทุกสารทิศนะครับที่หลั่งไหลกันมานะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์นะครับในขณะนี้เมื่อพระมหาพิชัยราชรถได้จอดสนิทนะครับเจ้าพนักงานจะเทียบสะพานตรึงบันไดนาคเพื่อเชิญพระโกศออกจากที่ประดิษฐานในบุษบกลงจากพระมหาพิชัยราชรถนะครับแล้วตสับเปลี่ยนไปขึ้นพระยานมาตร3ลำคาญเพื่อไปเวียนรอบพระเมรุโดยอุตรวัดกันต่อไปนะครับเจ้าพนักงานจะขึ้นไปเชิญอัญเชิญพระโกศนะครับการขึ้นไปมันก็มีความยากลำบากพอสมควรท่านผู้ชมคงเห็นภาพในเครื่องครับของท่านแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเป็นคู่เคียงอินพรมและเครื่องสูงหักของขวางพระแสงหว่างเครื่องรวมทั้งพระประยุรญาติที่เชิดเครื่องพระอิสริยยศนาริวันแล้วก็ประตูหลังเดินชิดขวารีบข้างพระมหาพิชัยราชรถนะครับกองทหารเกียรติยศประสบสำเร็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ถวายความเคารพกันในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทับณพระปรายกเพื่อจะทอดพระเนตรการเชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่ยานสู่พระยานมาตรสามลำคาญซึ่งก็เตรียมการจะเวียนพระเมรุต่อไปนะครับส่วนกระบวนการเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพักโกรที่ท้ายพระปลาส่วนพระราชวงศ์นะครับท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามข้าหลวงมาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะยืนเฝ้าที่ท้ายพระปรายก